สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel ปอนรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะนำเอาตัวกระดาษเช็ดแว่นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมาให้ดูกันนะฮะก็จริงๆจะบอกว่าเป็นกระดาษเช็ดแว่นอย่างเดียวก็ไม่เชิงนะฮะเพราะว่าตัวนี้หลายๆคนเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้เป็นตัวเช็ดนาฬิกาหรือว่าเช็ดเครื่องประดับหลายๆอย่างได้ด้วยคือก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวกระดาษเช็ดแว่นของมูจิไปแล้วซึ่งอันนั้นน่ะมันก็เป็นกระดาษเช็ดแว่นที่เอาไว้พกพาไปได้นะฮะแผ่นเดียวบางๆเลยแต่ว่าตัวนี้มันเป็นกระดาษเช็ดแว่นพิเศษอีกแบบนึงที่มันจะมีน้ำยาอยู่ในตัวด้วยแล้วก็ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับซึ่งมันสามารถใช้เช็ดนาฬิกาหรือว่าเช็ดอุปกรณ์ต่างๆนานาหรือว่าหน้าจอมือถืออ่ะได้ดีเหมือนกันก็เลยเอามาให้ดูกันด้วยนะฮะจริงๆกล่องเนี้ยผมไปซื้อจากประเทศญี่ปุ่นตอนที่ไปเที่ยวนะครับถ้าในบ้านเราอ่ะมันจะมีขายในร้านพวกมัตสึมาโตะคิโอชิแม้แต่ร้านบูธหรือว่าสัตว์เนี่ยก็จะเริ่มมีอุปกรณ์พวกเนี้ยมาขายละราคาเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ใช่เป็นยี่ห้อญี่ปุ่นแบบเนี้ยมันก็อยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทก็จะได้กระดาษมา20แผ่นก็ตกแผ่นละประมาณ5บาทซึ่งตัวเนี้ยผมจําไม่ได้จริงๆละว่าซื้อจากญี่ปุ่นมาเท่าไหร่ลองไปหาซื้อกันดูนะฮะเดี๋ยวลองมาแกะใช้งานให้ดูอันนึงด้านในเนี่ยเค้าก็จะมีเป็นซองๆแบบนี้มาให้มีให้20ซองซึ่งผมเนี่ยจะใช้งานกระดาษเช็ดแว่นประเภทนี้กับนาฬิกาก็ต่อเมื่อนาฬิกามันเกิดคราบน้ำที่มันเป็นดวงๆคือเราอาจจะเคยเอานาฬิกาไปล้างน้ำใช่ไหมครับหรือแม้ว่าตอนที่เราล้างมืออะไรเงี้ยมันก็จะมีคราบน้ำกระเด็นมาโดนนาฬิกาตรงตัวกระจกเวลาเราปล่อยให้น้ำมันแห้งครับมันก็จะทิ้งคราบเป็นดวงๆกลมๆไว้อะกระดาษเช็ดแว่นหรือว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยอาจจะเอาไม่ออกก็ต้องเริ่มใช้กระดาษเช็ดแว่นที่มันมีน้ำยามาด้วยละมันก็จะช่วยได้ดีเลยยกตัวอย่างเช่นเรือนนี้นะครับคือถ้าเกิดเรามองใกล้ๆนะฮะแล้วมันเจอแสงเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีคราบไขมันอยู่เต็มไปหมดเลยอันเนี้ยผมพยายามเอาแบบมือมันไปจับให้มันแบบไขมันเกาะเยอะๆเวลาเราใช้งานไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ได้มีไขมันมีรอยนิ้วมือมีอะไรเงี้ยเกาะอยู่เต็มไปหมดเลยแบบนี้เวลาใช้งานเนี่ยก็ฉีกซองมาเลยในซองเนี่ยมันก็จะมีกระดาษอยู่1แผ่นถ้วนคือมันจะเหมือนมีน้ำผสมมาบนกระดาษนิดหน่อยบางๆเราต้องรีบใช้ตอนที่แบบแกะซองออกมาเลยนะฮะเพราะว่าไอ้น้ำที่มันอยู่บนกระดาษเนี่ยมันระเหยเร็วมากคือทิ้งไว้ประมาณสัก5นาที10นาทีเนี่ยมันจะกลายเป็นกระดาษแห้งๆละยกตัวอย่างนะฮะเราเห็นคราบแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ปาดไปเลยคือด้วยความที่มันเป็นน้ำอ่ะมันจะแบบปาดแค่แบบ 2-3 ทีนะฮะมันก็จะหายวับไปเลยอย่างนี้ให้ดูอีกมุมนึงเราเห็นคราบไขมันแบบนี้ใช่ไหมฮะพอเราตรงนี้ปาดไปปั๊บเนี่ยทีเดียวมันก็จะหายไปเลยทันทีตัวนี้มันสามารถปาดทีเดียวเลยอ่ะแล้วมันก็จะเหมือนมี texture ของกระดาษผสมกับน้ำที่เป็นน้ำยาทำความสะอาดทำให้มันสะอาดได้ภายในการใช้ครั้งเดียวอย่างเช่นตรงนี้นะครับรอยนิ้วมือชัดมากๆเลยเอากระดาษปาดไปหนึ่งทีนะฮะปุ๊บหายไปเลยแบบนี้แล้วก็ยิ่งพวกคราบน้ำที่มันขึ้นเป็นจ้ำๆดวงๆบนหน้าปัดผมว่าอันนี้ช่วยได้มากๆเลยซึ่งปกติเนี่ยกระดาษพวกนี้มันก็จะใช้ครั้งเดียวทิ้งนะฮะผมจะใช้งานบ่อยๆกับพวกแว่นตาเพราะว่าแว่นตาเราเนี่ยมันจะมีพวกคราบพวกจ้ำอะไรอย่างเงี้ยมาเกาะบ่อยอยู่ละอย่างเนี้ยผมก็ไม่รู้ตัวเลยว่ามันเป็นคราบแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็ต้องเอาพวกนี้มาเช็ดเวลาใช้งานเนี่ยมันก็จะสะอาดเร็วสะอาดไวกว่ากระดาษมูจิอีกหลายเท่าเลยนะฮะถ้าเกิดคราบไม่หนักจริงๆอ่ะผมก็จะไม่ค่อยแกะนี้มาใช้แล้วก็การใช้งานอีกแบบหนึ่งที่กระดาษเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยก็คือเช็ดคราบหน้าจอบนคอมเพราะว่าหน้าจอบนคอมพิวเตอร์เราอ่ะพวกโน้ตบุ๊กพวก MacBook Pro อะไรแบบเนี้ยมันจะมีคราบเกาะเต็มไปหมดเลยนะฮะก็จะมีการแกะเอาตัวเนี้ยมาเช็ดเป็นบางครั้งนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าตัวน้ำยาที่มันใช้เช็ดกระจกเนี่ยมันจะทำอันตรายกับพวกกระจกซับไฟหรือว่ากระจกอะไรต่างๆของหน้าจอคอมหน้าจอมือถือไหมนะฮะคือผมใช้งานอันนี้มาแบบหลายปีแล้วล่ะ 2-3 ปีเป็นอย่างต่ำก็ยังไม่เคยเจอปัญหาเลยนะครับว่าไอ้ตัวน้ำยามันทำอันตรายกับหน้าจอก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นได้มากพอสมควรเลยก็ลองไปซื้อกันดูได้ตามร้านพวกบูธวัสดุร้านขายยาต่างๆนานาหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างกูเม่หรือว่าวิลล่าอะไรเงี้ยก็น่าจะมีขายด้วยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวนี้ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ